สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU ผมเปา I have CPU ฮะเราอยู่กับ CPU กล่องใหม่ตัวใหม่รุ่นใหม่ใหม่ทั้งหมดนะครับเรียกว่าคออันต้าไม่มีอีกแล้วนะคอไอนะครับ i3 i5 i7 i9 เนี่ยสุดท้ายจะกลายเป็นของเก่าที่ใครๆก็ถูกลืมนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มใหม่ที่คออันต้าเปลี่ยนชื่อใหม่ทั้งทีก็เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนซ็อกเก็ตเปลี่ยนทุกอย่างตามสไตล์ Intel นะครับทุกคนต้องซื้อเมนบอร์ดใหม่การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติงั้นเราจะมาโฟกัสที่ตัวใหญ่ตัวนี้เลยมันคือ Intel Core Ultra 9 285K กล่องใหม่กล่องนี้กล่องมันจะเป็นแบบลักษณะแบบมันต้องให้ยังไงถึงจะเห็นวะประมาณนี้เลื่อมๆอย่างเงี้ยเห็นป่ะอันนี้เลข9นะครับคือ Core Ultra Intel Core Ultra Unlock Series 2กล่องเท่าเดิมอันนี้คือ i9 7400อันนี้คือ Ultra 9อันดับแรกเนี่ยอันเนี้ยผมใช้ตัวเบานะจะเป็นตัว Asus Tough Gaming Z890 Plus Wi-Fi ซึ่งจะมี Thunderbolt ด้วยมี AI ที่เขามี NPU สูงสุดถึง 13TOPS วันนี้เราเห็นความแรงของมันคือมันมี Core NPU ด้วยนะ Thunderbolt 1851 N.2 5.0 DTS Wi-Fi 7สิ่งนี้คือปรับปรุงมานะครับอันนี้คือ Z790 Plus Wi-Fi ที่เราหามาแบบตรงรุ่นปะตรงรุ่น Z790 พลัส Wi-Fi จะไม่มี Thunderbolt คือมันต่างกันแค่นี้ที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับการ์ดจอวันนี้การ์ดจอวางไปก็คือ RTX 4090วันนี้จบเลยนะการ์ดจอวางไว้ให้คือ RTX 4090แรมผมขอแบบปกติก็คือเกล Orion V ตรงนี้ 32 GB DDR5 Bus Speed 5600ดิขอแรมแค่นี้ก่อนสตอเรจจะเป็น Kingston NV3 1TB ก็ปกตินะครับไม่มีอะไร Power Supply 1000 วัตต์Power Supply เป็นตัว Gigabyte UD 1000GM 1000 วัตต์80 Plus Go นะครับชุดน้ำเนี่ยผมขอเลือกชุดน้ำที่ดีที่สุดจาก EK แล้วกัน EK Nucleus All-in-1 CR360 Lux DRGB ตรงนี้นี่คือ2เครื่องที่ประกบพร้อมตรงนี้ฝั่งนี้เป็น Ultra 9ฝั่งนี้เป็น i9 4900K นะครับวัดกันเลยฮะ133,990 สำหรับคนที่อยากได้อันต้า9 129,990 สำหรับคนที่อยากได้ i9 4900K ดังนั้นอันดับแรกนะครับ CPU Z ครับพร้อมก็ Straight Bench ครับ Bench CPU ครับปั๊บจังหวะการ Bench CPU สังเกตดูการกินไฟฮะเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนการกินไฟโอ้โหกินไฟน้อยกว่า40วัตต์ว่ะทั่วๆวัตต์คะแนนมีนัยสำคัญตรงที่ว่าซิงเกิลแพ้897กับ931ซิงเกิลแพ้ i9 เพราะว่า1คือเขาลดกิกะเฮิรตซ์ลง2คือเขาตัดไฮเปอร์เทรดดิ้งลงแล้วมันเย็นลงจริงไหมความร้อนนี่ตัวนี้มันหนักหน่วงซะเหลือเกินปล่อยไฟออกมาฮะมันกันชิบหายเลยฮะตัวนี้ i9 ปล่อยไฟออกมา270วัตต์ u9 ปล่อยไฟออกมา226วัตต์i9 อุณหภูมิเท่านี้นะ83 84คือสูงนะประมาณนี้นะ77 80 83 84 81 82ตัวนี้อันนี้คือสูงมากก็คือ83องศาเซลเซียสแต่ถ้าเรามาดูอันตราโอ้โหอันตราไม่ถึง70หรือเปล่าครับไอ้ลด20องศาจริงๆกิกะเฮิรตซ์ไม่ตกนะครับกิกะเฮิรตซ์รัน 5.4 5.5 ตามปกตินะต่อมาCDBench R23 ครับระหว่าง Ultra 9 285K กับ i9 400K ครับ1 2 3รันครับผมให้รันพร้อมกันเลยนะ Power Limit ตรงนี้ต้องบอกว่า CPU ตัว 285K เนี่ยยังไม่เสถียรเท่าที่ควรนะครับถ้าเราโฟกัสแค่ Multi ใน CDBench R23 นะครับ U9 อยู่ที่ 41,671 แต้ม i9 36,823 คะแนน 5,000 แต้มนะ 5,000 แต้มนะครับถือว่าต่างนะอันนี้ต่อไปทุกคนอยากเห็นความแรงของไอ้นี่ใช่ไหม NPU ใช่ไหม Open Vino AI Plug-in Stable Diffusion ขึ้นมาผมจะให้มันสร้าง Cat Jumping นี่คือเป็นเทคที่เราใส่นะให้มันสร้างภาพนะ Cat Jumping on the Pillow นะครับแล้วก็เป็น Correct Face คือให้เป็นแมวที่กระโดดอยู่บนหมอนแล้วก็หน้าถูกต้องด้วยนี่คือ GIMP AI นะสิ่งที่เป็นนิเกทีฟพร้อมที่ไม่ต้องการใส่ไปคือ Horror ก็คือความสยองขวัญแล้วก็ไอ้ Bad Face หน้าเย่ๆเอ้ยหน้าแย่ๆเนี่ยอย่าใส่ Number of Image เนี่ยจะสร้างภาพทั้งหมดเจนทั้งหมดเนี่ย15เฟรม Number of Step Inference Step คือ
ซับซ้อน50ขั้นตอนแล้วก็เลือกเบสเพอร์ฟอร์มานซ์อันนี้แหละครับ1 2ถ้าเจเนเรตครับ NPU กูทำงานละ GPU ทำงานละดูความแตกต่างฮะนี่คือความแตกต่างนะดูนะดูความเร็วนะดูดิ41อันนี้14อันนั้นยังไม่เสร็จรูปแรกเลยนี่ฮะ NPU ผมวิ่งขนาดนี้เลยนะนี่คือ GPU วิ่ง100 NPU วิ่ง100 i9 ไม่มี NPU แล้วดูความเร็วของมันครับผมให้ดูอย่างนี้แล้วกันอันนั้นยังไม่เสร็จรูปแรกเลยนี่ผมเสร็จรูป3ละดูความแรงของมันนะ4เท่านะอันนี้4แล้วนะมึงยังไม่เสร็จรูปมึงเพิ่งเสร็จรูปแรกเองเห็นป่ะต่อไป After Effect ครับไฟล์ที่ใช้ทดสอบเป็นยังไงฮะ3 วิแบบโมชั่นเป็นอย่างนี้ให้ดูงานนะว่างานมันหนักขนาดไหนนี่ไงนี่คือเป็นเลเยอร์ป่ะใช่ครับลักษณะตัวนี้เป็นเลเยอร์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้มีเลเยอร์เลเยอร์อะไรอย่างนี้อันนี้คือแค่3วิพอนะครับแต่ว่ามันเป็นเทคที่ 3D แล้วก็เราใช้เรนเดอร์ที่เป็นCinema 4D ด้วยโอเคโปรเจกต์เซตติ้งครับปกติก็ใช้คูด้ากันใช้คูด้ากันแต่ว่าวันนี้เราจะเทสOpenCL ก็เพราะว่าถ้าเห็นผลต่างกันให้ผลต่างว่ามันการ์ดจอ on screen จะต่างกันไหมไปเซตติ้งตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่ามันเป็น 4K มันเป็น 4K 3 วิครับนะครับข้างล่างก็จะมีเฟรมเรท60เฟรม60เฟรมแล้วก็ตรงนี้แล้ว60เฟรมอยู่ไหนนี่ครับไอ้60เฟรมโอเคแล้วก็3วินี่เห็นไหม3วินะครับ 3.39 วิแต่ว่าเราจะปิดออดิโอเปล่าเดี๋ยวค่อยปิดโอเคออกมาครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็น Head Dock 264 Head Dock 264ครับแล้วก็มา Format ครับ Format Option ครับโอเคตรงนี้เป็นฮาร์ดแวร์ก็คือใช้จอ on CPU ใช้ OpenCL นั่นแหละครับผมโอเคแล้วก็ลงมาเปลี่ยนเป็น CPU เปลี่ยนแล้วก็จะปรับเหมือนกันเลยนะครับครับเป็น60 60คือ60นะครับครับ60โอเคครับโอเค CPU ด้วย CPU โอเคครับผมโอเคลงมาโอเคครับโอเคแล้วก็เอา audio output ครับผม audio output เอาเป็น off นะเพื่อให้มันเร็วๆหน่อยนะโอเคเลยโทรเทสนะโอเคใช่ไหมกด render กดเลยครับปั๊บโอเควัดกันไปโอเคโดนนะ CPU โดนเฉยเลยนะโอ้ CPU หนักเอาเรื่องเหมือนนั้นเนี่ยปกติเขาใช้อะไรเขาใช้คูด้าเขาใช้คูด้ากันครับเวลาทำกราฟิกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เห็นเฉยก็ทำให้ดูเฉยแล้วกันใช่ครับนะครับแต่ว่าทำไมเขาแช่ร้อยจังวะไอ้ก้ามันแช่ร้อยอ่ะเนี่ยเต็มทุกช่องเลยฮะผมว่าโดนว่ะอันนี้ลองดูนะทุกคนอาจใช้คูด้าคอกันผมไม่เถียงนะใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วช้ากว่านิดนึงอันนั้นใช้เวลา2นาที46วิอันนี้2นาที26วิโอเค20วิเป๊ะเลย20วิต่อมาอันนี้คือ After Effect ครับต่อไปมันจะมีอันนึงคือ PR หรือว่า Premiere Pro คืออันนี้ตรงนี้ไฟ20วิครับ20วิแล้วไงต่อ20วิ 4K ครับผมแต่นี่ขอเซต OpenCL นะให้มันเห็นไปโอเคโอเค60 เฟรมก็เลื่อนลงเหมือนกันนั่นแหละครับผมเลื่อนมาข้างล่างก็จะมีฮาร์ดแวร์โคดดิ้งครับCPR 60โอเคออดิโอปิดไว้แค่นั้นโอเคแล้วก็เราจะมากด export กันพร้อมกันกด export ได้เลยป่ะ export เลยครับโอเค1 2 3ถ้าเราทำงานเร็วกว่ามั้ยเร็วกว่านิดนึงนิดหน่อยนะครับอันนี้ให้ดูตอน export เฉยๆนะว่ามันเสร็จเร็วกว่ามั้ยโดย uh-huh. ใช้ CPU เอ้ยการ์ดจอ CPU เท่านั้น uh-huh. จะเห็นว่ามันรันแค่อย่างเดียวอันนี้เสร็จละครับอันนี้60เองโอเคแสดงว่าได้ว่าพัฒนาคืออะไรพัฒนาขึ้นครับการ์ดจอ on CPU ก็คนพบว่าแรงกว่าใช่อันนี้ยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยต่อไปมายานะอ้าวโอเคครับผมมายา2025นั่นเองครับเอายัง1 2 3หลอดอยู่ตรงนี้นะครับครับเฮ้ยมายาฉีกว่ะมายามึงโดนยู9ชนะนะมายายู9ชนะครับเออเฮ้ยมายายู9ชนะชนะขาดด้วยนะเฮ้ยมายาเอาเฮ้ยโหยหายแล้วไอดูรูปเสร็จแล้วครับดูรูปเสร็จแล้วครับก็จะคมๆงี้จะคมๆนะครับเห็นไหมครับนี่คือเบสิกนะครับพร้อม iPad ด้วยเสร็จแล้วเหมือนกันแล้วเหมือนกันช้ากว่านิดหน่อย V-Ray Benchmarkอันนี้น่าจะเห็นอะไรบางสิ่งที่สำคัญอยู่เหมือนกันเพราะมันใช้อะไรครับ CPU ฮะคุณคิวฮะเอาเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วคะแนนเป็นไงอ่ะอุต่างเยอะ V-Ray Benchmark อยู่ 94,000 อยู่ 94,000 อันนี้ 33,000 อยู่ 94,000 i9 เท่าไหร่ 33,000 นะครับเฮ้ยอยากดู Bender Test ว่ะไอคิว 285K 214 900K ใช่1 2 3 Benchmark ครับมาดิโดนกูดิมาเฮ้ยมึงจะบอกนะเฮ้ยเอาแล้วไงเอาเคียบเบนเดอร์ยูแรงกว่าว่ะ
แซมเปิลต่อ1นาทีเนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยไอที่เป็นตัวโมเดลแล้วกันนะโมเดลแรกโมเดลแรกครับก็คือได้260แซมเปิลไอ9ได้218ถ้าเป็นจังช็อป169 152ต่างอยู่คลาสรูม129 106เอ้ยต่างคราวนี้ถ้าเรามาสรุปได้ไหมถ้ามาสรุปตรงนี้นะครับจากที่เทสมานะครับซิงเกิลเนี่ยแพ้นะแพ้มา40แต้มมัลตินะ U 98มัลติของซีรีส์ A23 นี่เห็นชัดเลยนะ U 9 41 I 9 36นะครับซีรีส์เบนซ์2024ครับ2003 U 9 2003 I 9 09วีเรอันนี้ชัดเลยนะวีเร U 9 40 I 9 33Adobe Premiere Pro U 9 53วิเร็วกว่านิดนึงเร็วกว่าเยอะอยู่นะครึ่งนึง Adobe After Effects อันนี้รู้สึกว่า CPU เร็วกว่านิดนึง i9 แรงกว่านะครับ Maya เนี่ยต่างกัน17วิแต่ถ้าเป็น GAMP ที่เป็น AI ที่ใช้ NPU เนี่ยเสร็จ4รูปในเวลาเท่ากันอันนี้เสร็จแค่1รูปในเวลาเท่ากันหมายความว่าถ้าใช้ NPU ที่เราเทสกันไปที่เป็นตัว Stable Diffusion แรงกว่า4เท่าเมื่อใช้ NPU เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองครับแล้วก็ Blender ก็โอต่างเยอะครับ260กับ218ครับวันนี้ก็ลากันไปผมเองก็น่าจะล้ามากๆแล้วนะครับใครที่รอเกมอยู่คงไม่ต้องรอขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้ด้วยนะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำไปก็ไอ้ถามว่าอยากขายของไหมมันก็อยากขายของแหละแต่ว่าที่นอกเหนือกว่านั้นคือก็ให้ความรู้กับทุกคนผมมองว่าวันนี้คนดูได้อะไรเยอะแยะมากมายได้ไขข้อสงสัยที่คุณสงสัยมานานที่คุณลังเลมานานว่าตกลงแล้ว U9 อัตรา9มันเร็วไหมมันดีไหมข้อดีข้อเสียผมพูดไปหมดแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับก็ไม่มีอะไรครับนอกจากว่าถ้ามีโอกาสก็อุดหนุน iHub CPU บ้างแล้วกันไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนพรุ่งนี้อนาคตเดี๋ยวจะมีพวกอะไรนะ U7 อันต้า7 i7 ก็เดี๋ยวว่ากันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม iHub CPU บ๊ายบายสวัสดีครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยฝันดีราตรีสวัสดีครับบ๊ายบาย